สวัสดีคณะเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีใครหายไปกับกระทงหรือเปล่าคะวันนี้มาลงมาครบกันไหมคะนักเรียนลองสำรวจดูเพื่อนๆข้างๆซิว่ามาครบไหมคะไม่ครบนะคะ1เป็นวันลอยกระทงแล้วก็ทำไมคะผู้ปกครองอาจจะไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะถือว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อีกวันหนึ่งก็อาจจะนำนักเรียนติดตามไปกับผู้ปกครองด้วยนะคะในเมื่อคืนนี้ใครได้ไปร่วมประเพณีวันลอยกระทงกันมาบ้างคะมีกันทุกคนเลยนะคะเอามือลงได้แล้วนะคะนักเรียนทราบไหมว่าเมื่อคืนนี้พระจันทร์เป็นอย่างไรเอ่ยพระจันทร์เต็มดวงสว่างมากเลยแล้วมันคุณเมื่อคืนนั้นคุณนั้นไม่ได้ออกไปลอยกระทงเหมือนกับนักเรียนเลยนะคะตั้งใจจะไปครูกะว่านัดกับพิชยะไว้ว่าเดี๋ยววันนี้ประมาณทุ่มครึ่งหรือเท่าไหร่คะภาษาชาวบ้านบอกว่าทุ่มครึ่งหรือเวลากี่นาฬิกาคะ19:30 นจะไปเจอกันที่ท่าน้ำตรงสะพานในชุมชนตะวันสีทองใช่ไหมครับคุณครูก็ไม่ได้ไปนะคะกำลังทำอาหารอยู่เลยกลับมาจากโรงเรียนนะคะแล้วก็กระทงคุณครูไม่ชอบไปซื้อกระทงคุณครูจะนิยมทำเองประดิษฐ์จากเศษวัสดุเช่นใบตองนะคะแล้วเมื่อคืนนะคุณครูมืดแล้วไม่กล้าลงไปที่หลังบ้านที่มีสวนกล้วยนะคะไม่ลงไปเพราะกลัวจะมีตัวอะไรนะกลางคืนแล้วอะกลัวตัวตะขาบงูใช่ไหมตอนนี้ฝนตกน้ำมันจะท่วมใช่ไหมคะน้ำจะแฉะตามกอกล้วยก็ไม่ลงไปคุณครูใช้อะไรทำทราบไหมคุณครูก็คิดประดิษฐ์มาใหม่คุณครูก็ไปเอาใบเตยยาวๆมาพับเป็นดอกกุหลาบนะคะประดิษฐ์ที่ตรงกาบกล้วยแล้วตรงที่ใช้ใบตองคุณครูไม่ได้ใช้ใบตองพอดีคุณครูลอยกระทงไปเมื่อตอนเช้าเองเมื่อเช้านะแต่ยังไม่ได้เวลายังไม่ถึงเวลา6:00 นนะคุณครูไปลอยตอน5:00 นตี 5:00 นนะคะตี 5:00 นเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยคุณครูเตรียมกระทงไว้แล้วเพิ่นทำไมคะทำอะไรกวาดบ้านถูบ้านของคุณครูหมดเวลาแล้วก็เลยไม่ได้ไปมืดแล้วก็เลยไม่ได้ไปตอนเช้าไปเลยมาลอยตอนเช้านะคะสิ่งที่เห็นนะนักเรียนสิ่งที่เห็นหลังจากตอนคุณครูลอยตอนเช้าเนี่ยประมาณตี 5เนี่ยสิ่งที่เห็นหลังจากลอยกระทงแล้วน้ำที่คลองชลประทานใช่ไหมคะมันจะไม่ค่อยเต็มใช่ไหมคะไม่เต็มคลองใช่ไหมพิชยะเต็มไหมครับไม่เต็มนะคะปีนี้น้ำจะลดน้อยลงมากเลยสิ่งที่คุณครูพบเห็นก็คือกระทงมากมายเลยไปกองรวมกันที่ตรงคลองสุดไปอีกประมาณ100 เมตรกระทงไม่ว่าจะเป็นกระทงที่ทำด้วยโฟมด้วยเศษวัสดุเหลือใช้พวกใบตองกรองเต็มไปหมดเลยคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำไมคะต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้นะเอาล่ะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวอะไรนะดูจากจอภาพกันเลยนะคะวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องราวของการเขียนสไลด์ที่1เลยนะคะการเขียนประสบการณ์นะคะจากเรื่องการเขียนเรื่องจากประสบการณ์นะคะประสบการณ์ในเรื่องของเรานั้นก็คือเรื่องของอะไรคะเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะลอยกระทงที่ผ่านมานะคะคำว่าประสบการณ์ใครทราบบ้างเอ่ยประสบการณ์คืออะไรครับคืออะไรคะนักเรียนประสบการณ์ของเราก็คือคำว่าประสบการณ์ใครทราบบ้างประสบการณ์คืออะไรคะประสบการณ์ก็คือสิ่งที่เราได้พบได้เห็นมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้หลังจากนักเรียนไปลอยกระทงกันมาแล้วเนี่ยใช่ไหมคะมีประสบการณ์อะไรบ้างที่นักเรียนได้ไปเจอมาไปพบมานะคะเราก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาเขียนในเรื่องราวของวันลอยกระทงนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะชั่วโมงที่ผ่านมาคุณกุณารีนั้นให้นักเรียนเขียนในเรื่องราวของผลของอะไรคะผลของการลอยกระทงที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนก็เขียนมามากมายเลยนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูสัก1เล่มก่อนนะคะของชนิตานะชนิตาพายองใหญ่นะอ่ะขอดูภาพจากวิชวลไลเซอร์นิดนึงติดหรือเปล่านะติดไหมคะใช้ได้หรือเปล่าคะใช้ได้นะคะใช้ได้ไหมคะวิชวลไลเซอร์นิดนึงนะคะไม่เป็นไรครับนะคะไม่เป็นไรนะคะทีนี้ไปดูเขาบอกว่ารอยกระทงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างล่ะ 1. น้ำเน่าเสียค่ะเมื่อเราลอยกระทงมาแล้วเห็นไหมเมื่อเช้านี้นะคะคุณครูมาโรงเรียนเนี่ยตอนเช้าคุณครูก็เดินสำรวจนะคะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ดูรอบๆทางเพราะว่าคุณครูต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาเรียบคลองชลประทานมาใช่ไหมคะก็จะเจอกระทงที่เต็มไปหมดนะคะบางทีอุดตามท่อที่น้ำที่ลอยกระทงกันมานั่นเองนะคะถ้าหากว่ากระทงนั้นถ้าเราทำจากใบตองเนี่ยมันจะย่อยสลายลงไปมันก็จะเน่าเปื่อยลงไปแต่กระทงที่ทำด้วยโฟมมีการย่อยสลายได้ไหมคะไม่ได้ถึงแม้เราจะนำไปฝังดินเอาไว้เป็นเวลาเป็นร้อยปีกว่ามันจะย่อยสลายได้นักเรียนฉะนั้นเราจะควรอนุรักษ์เอาไว้นะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้เศษวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายเช่นใบตองก็จะน้ำจะเน่าเสียหรือบางคนใช้อุปกรณ์อื่นซึ่งย่อยสลายยากก็จะเน่าเสียน้ำเน่าเสียเหล่านั้นนะคะทีนี้น้ำเน่าเสียแล้วข้อ2ทำอะไรคะทำให้ขยะเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมคะผลกระทบจากการลอยกระทงนะคะต่อไปเมื่อน้ำเน่าเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นทำให้อะไรเอ่ยปลาตายอีกด้วยนะคะทีนี้มาดูอีกคนนึงนะคะวิชยาวันกินอยู่นะคะดูนะของวิชยาวันกินอยู่รูปของการลอยกระทงนะก็จะสวยงามเห็นไหมคะเอาดูอีกภาพนะคะจะสวยงามนะมีพระจันทร์เต็มดวงมีกระทงนะคะอร่อยไปแล้วทีนี้มาดูคำก่อนนะคุณเลื่อนมานะคะก็บอกว่าลอยกระทงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ1น้ำเน่าเสีย2ทำให้มีขยะมากขึ้น3ทำให้ปลาตายแล้วก็4ทำให้ท่ออุดตันค่ะฉะนั้นควรจะทำจากเขาบอกว่าทำจากขนมปังควรทำจากขนมปังเมื่อทำจากขนมปังแล้วเป็นอาหารของใครคะพวกปลาเหล่านั้นเองค่ะทีนี้มาดูจากสไลด์ของเราได้เลยนะมาดูต่อสไลด์ที่2เลยนะคะลอยกระทงแล้วนะผลกระทบจากการลอยกระทงแล้วนะคะทีนี้มาดูสิคะการลอยกระทงคะการลอยกระทงนั้นนักเรียนได้ไปลอยกระทงกันมาแล้วนะคะการลอยกระทงนั้นในเมืองไทยนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณตะกาลนู้นนะคะนานมาแล้วจนจำไม่ได้แล้วได้ไหมคะมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยนะคะเรียกว่าการลอยประทีปนะคะเป็นลอยประทีปต่อมานะคะนักเรียนก็เรียนประวัติจากคุณครูรัตนาแล้วใช่ไหมคะภาษาไทยเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านการเขียนการเขียนประสบการณ์เหล่านี้นะคะฉะนั้นครูก็เล่าประวัติให้ฟังย่อๆก่อนนะคะก็คือการลอยกระทงในประเทศไทยคะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเรียกว่าการลอยประทีปประทีปก็คือดวงไฟนะคะนะคะเป็นงานรื่นเริงของประชาชนทั่วๆไปนะคะต่อมาก็มีนางนพมาศนะคะนางนพมาศก็เป็นสนมเอกของพระร่วงนะคะจึงคิดค้นจากการประดิษฐ์กระทงนะคะเป็นรูปใบตองนะคะเป็นรูปใบตองมานะคะอันนี้คือการประดิษฐ์ในการลอยกระทงนะคะทีนี้มาดูนอกจากนั้นนะคะยังมีการลอยกระทงอีกแบบหนึ่งดูสไลด์ต่อเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะการลอยโคมลอยนะคะลอยโคมนั้นคะส่วนมากจะมีทางภาคเหนือคะทางภาคเหนือเป็นประเพณีลอยโคมเพื่อบูชาใครทราบไหมคะมีความเชื่อกันแต่โบราณมาแล้วว่าในการลอยกระทงนั้นนะคะมีความเชื่อ1ทางภาคกลางที่มีแม่น้ำก็จะบอกเป็นการลอยเพื่อขอขมาพระแม่คงคาแม่คงคาคือแม่น้ำส่วนทางภาคเหนือ
จะมีภูเขาล้อมรอบมากมายเลยนะคะเขาไม่สามารถที่จะไปลอยกระทงในแม่น้ําได้นะคะในส่วนที่อยู่ตามบนดอยโดยเฉพาะดอยอะไรคะเดี๋ยวพอโรงเรียนบ้านกะแลอําเภอพยางเมงลาจังหวัดเชียงรายนะคะชาวเขาเผ่ามงเผ่าแม้วนะคะโดยการนำของอาจารย์พงศวัฒน์ศรีสง่านะคะก็จะลอยโคมคะลอยโคมก็คือจะลอยไปบนไหนคะลอยโคมลอยไปบนท้องฟ้านะคะเป็นการลอยเพื่อบูชาใครทราบไหมคะเขาบอกว่าบูชาพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้านะคะที่เสด็จกลับมาจากเทวโลกนะคะเมื่อครั้งเสด็จไปไหนคะเสด็จกลับมาจำพรรษาอยู่ที่บนสวงสวรรค์นะอันนี้เป็นความเชื่อก็จะลอยโคมไปแต่ข้อเสียของการลอยโคมเมื่อก่อนนี้เขาจะลอยในบนตามภูเขาแล้วจะลอยไปบนอากาศใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นประเพณีหรือถือเวลามีงานรุ่นเริงต่างๆวันขัตฤกษ์ต่างๆเนี่ยก็จะซื้อโคมมาลอยกันแล้วบางคนจุดโคมไม่เป็นนะคะนักเรียน